بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมในงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินผ่านบูธต่างๆนะครับที่ทางคณะจัดงานเนี่ยได้นำเสนอนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องราวของฮัจญ์พี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ในวัยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็คือในการที่จะให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อเป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรุกลหรือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่สำคัญในศาสนาอิสลามเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เราก็ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยอดีตในยุคสมัยที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาดังนั้นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับถ้ามีความปรารถนามีเจตนาที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แน่นอนครับการทำฮัจญ์จะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ใดบนโลกใบนี้นอกจากที่เมืองมักกะเมืองที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความสำคัญเอาไว้นะครับว่าเป็นฮารอมเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายในหน้าประวัติศาสตร์และจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าสมมติว่าเราเดินทางไปยังเมืองมักกะในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์เราจะมาทำในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมเหมือนที่เราทำในการประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไม่ได้รับผลบุญไม่ได้รับการตอบแทนใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นฮัจญ์เป็นเรื่องของสถานที่เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของหัวใจของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะให้เขาได้ไปมีส่วนร่วมกับการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติย้อนกลับไปนะครับในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับทำการบูรณะในตัวอาคารกะอ์บะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนั้นได้วางรากฐานและเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมและก็บุตรชายของท่านก็คือท่านนบีอิสมาอีลได้ทำการบูรณะตัวอาคารกะอ์บะห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สั่งใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยได้กล่าวประกาศเรียกร้องไปสู่หัวใจของบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามขึ้นไปยังภูเขาซอฟาและก็กล่าวเรียกร้องนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าลัมมาฟารากะอิบรอฮีมมินบินาอิลบัยติหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้ทำการบูรณะและก็สร้างตัวอาคารกะอ์บะห์จนกระทั่งสิ้นสุดกีละละฮูอัซซินฟินนาสก็มีเสียงเรียกร้องแก่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับว่าจงกล่าวประกาศแล้วก็เชิญชวนมนุษยชาติมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์
ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้กล่าวนะครับว่ายารับโอ้พระผู้เป็นบานของฉันมายาบลูกอซาอุตีเสียงเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรียกร้องไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เสียงของมนุษย์เล็กๆคนหนึ่งเนี่ยจะไปถึงคนที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกได้อย่างไรจะไปถึงบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่ในที่ที่ห่างไกลได้อย่างไรและอย่างที่เรารู้นะครับว่าเมืองมักกะฮ์ในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นเพียงแค่กลุ่มของที่ราบที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำผู้ที่เป็นภรรยาแล้วก็ลูกที่เล็กๆอยู่เนี่ยนะครับก็คือท่านนบีอิสมาอินท่านหญิงฮายัดและก็ท่านนบีอิสมาอินเนี่ยมาอาศัยอยู่ณที่บ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมให้ปฏิบัติและท่านนบีอิบรอฮีมนะครับด้วยกับความเชื่อมั่นด้วยกับการเสียสละของท่านเนี่ยท่านก็ได้นำภรรยาอันเป็นที่รักก็คือท่านหญิงฮายัดแล้วก็ลูกชายคนเดียวก็คือท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาไว้ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าในสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมเอาไว้นะครับว่าร็อบบีอินนีอัสกันตุมินซุรียะตีบิวาดินกอยริซีซัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมโอ้พระผู้เป็นบานของฉันฉันได้นำบางส่วนของคนในครอบครัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งก็คือท่านหญิงซาร่ห์และท่านหญิงซาร่ห์หลังจากนั้นก็ให้กำเนิดบุตรแก่ท่านนบีอิบรอฮีมก็คือท่านนบีอิสฮากท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวนะครับว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันฉันได้นำส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่อยู่ในครอบครัวของฉันเนี่ยมาอาศัยบิวาดินกอยรีซีซัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมมาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนไม่มีต้นไม้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความจำเริญเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านที่เกิดมาจากท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามและเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับได้สร้างตัวอาคารกะอ์บะห์เมื่อสร้างเสร็จพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกล่าวประกาศและเสียงเรียกร้องนี้ของท่านนบีอิบรอฮีมก็มาถึงจนกระทั่งถึงพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันและจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอัซซินวะอะลัยยะมะลาคหน้าที่ของเจ้าโออิบรอฮีมก็คือการประกาศและคำเรียกร้องของเจ้าเนี่ยก็จะไปถึงคนทั่วทุกมุมโลกด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายกูติบะอะลัยกุมุลฮัจญ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการประกอบพิธีฮัจญ์แก่พวกเจ้าทั้งหลายอิลันบัยตินอะตีกมายังบ้านที่บริสุทธิ์ก็คือบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามายังบ้านอันเก่าแก่ก็คืออาคารกะอ์บะห์ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฟะฮัจญูพวกท่านทั้งหลายเมื่อได้รับคำเรียกร้องเชิญชวนนี้เนี่ยก็จงมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ฟาซามีอะฮูมาบัยนัสซะมาอ์อิวัลอัรฎ์เสียงเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ดังไปทั่วทั้งชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินอัฟลาตารออันนาสยะจีอูนมินอักซัลอัรฎ์ยุลับบูนะเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวนะครับว่าและคำเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮีมในวันนั้นเนี่ยก็ได้มาถึงหูของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษยชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามแต่
ยูลับบูนะและเขาก็ตอบรับคำเรียกร้องคำเชิญชวนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำกล่าวตันบียะที่เราได้ยินนะครับของพี่น้องของเราที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มันก็จะคงดังอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะละกะวันมุลกลาชะรีกะละนี่คือคำกล่าวตอบรับคำเรียกร้องเชิญชวนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะบอกแก่มนุษยชาติทั้งหลายนะครับในคำเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันฮัจญ์วะอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริยาลาวะอะลากุลลิดอมิรินยะตีนามิงกุลลิฟัดยินอามีกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะอัซซินฟินนาสจงประกาศแก่มวลมนุษยชาติเพื่อเรียกร้องพวกเขามาสู่การเป็นบ่าวเป็นแขกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์มารวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าไม่มีการรวมตัวใดของมนุษยชาติในยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าการรวมตัวของบรรดาฮุจญาตที่พวกเขาเหล่านั้นกระทำในสิ่งที่เป็นกิจกรรมอันเดียวกันกล่าวในสิ่งที่เป็นคำพูดเดียวกันโดยปราศจากผู้นำแต่ทุกคนทำด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาต่อพระองค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะตูกะริยาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและเจ้าจะได้เห็นบรรดามนุษยชาติทั้งหลายที่จะเดินทางมายังเมืองมักกะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับด้วยกับเท้าเปล่าหัวอาลากุลลิดอมิรินหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยกับพาหนะต่างๆยะตีนามิงกุลลิฟัดยินอามีพวกเขาเหล่านั้นจะมาทุกทิศทางไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามแต่ลียัชฮะดูมานาฟิอะละฮุมวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะลูมาตเพื่อที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นประจักษ์พยานร่วมกันมานาฟิอะละฮุมในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่พวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประกอบพิธีฮัจญ์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและการประกอบพิธีฮัจญ์ถือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้เขาได้เดินทางไปอยู่ยังสถานที่เหล่านั้นในยุคสมัยอดีตพี่น้องลองดูนะครับที่บอร์ดข้างๆเวทีเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นนะครับว่าในยุคสมัยอดีตเนี่ยการเดินทางไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากจะต้องเดินทางในยุคสมัยอดีตเดินทางด้วยกับการเดินเท้าหรือบางครั้งอาจจะใช้พาหนะนะครับขี่อูฐขี่ม้าหรือถ้ามันทันสมัยไปกว่านั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของยานพาหนะอย่างเช่นในเรื่องของการโดยสารเรือนะครับการโดยสารรถไฟแต่ในยุคสมัยปัจจุบันฮัลฮัมดุลิลละเราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความง่ายดายเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเจตนาที่มั่นคงและเจตนาที่บริสุทธิ์ในการที่จะกระทําในฮัจญ์ที่ถือว่าเป็นฮัจญ์วาญิบเป็นฮัจญ์ที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวะลิลลาฮิอะลันนาสิฮิจุนบัยติมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแก่มนุษยชาติในการประกอบพิธีฮัจญ์ณที่บ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีเงื่อนไขลิมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะยังไม่มีความพร้อมวันนี้เราอาจจะยังไม่สามารถแต่อยากที่จะให้หัวใจของพวกเราทุกคนเนี่ยมีเจตนานะครับตั้งเจตนาเพื่อที่จะให้ตัวของเราเนี่ยเป็นหนึ่งของบุคคลที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพร้อมเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะครับก็จงรีบเร่งบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่พร้อมอย่ารออย่าประวิงเวลา
เมื่อใดก็ตามที่สุขภาพของพี่น้องดีเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องมีทรัพย์สินเงินทองเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องมีความพร้อมจงรีบเร่งไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เพราะอะไรล่ะครับพี่น้องบางคนบอกนะครับว่าอัลเลาะห์เดี๋ยวรอให้อายุสัก60ปีก่อนเกษียณก่อนนะครับจะเก็บเงินเก็บทองแล้วค่อยไปประกอบพิธีฮัจญ์บางครั้งเนี่ยเงินน่ะมีบางครั้งเงินมีความสามารถมีแต่ไม่ยอมไปพอกระทั่งถึงอีกเวลาหนึ่งนะครับเวลาที่ความชราภาพมาถึงเนี่ยนะครับบางครั้งเงินที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราไปทำฮัจญ์มันจะพบกับภาพของความเบียดเสียดในลานตอวาฟพบกับภาพของความเบียดเสียดนะครับในสถานที่ของมาชาเอรนะครับที่มีการรวมตัวกันในการประกอบพิธีฮัจญ์บางครั้งมันมีความยากลำบากในเรื่องของห้องน้ำเพราะนั้นถ้าเรารอจนกระทั่งอายุของเราเนี่ยมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะมากขึ้นด้วยแล้วทีนี้พอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากขึ้นการประกอบพิธีฮัจญ์ของเราเนี่ยก็จะทำได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกแก่พวกเรานะครับว่าถึงความสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ว่าทำไมล่ะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้พวกเราเนี่ยรีบเร่งในการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์จะเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแล้วในอดีตอัลลอฮฺอักบัรถามว่าทุกวันนี้มีใครบ้างที่ไม่มีบาปทุกวันนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่ากุลลุบะนีอาดัมกอตตะลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเนี่ยมีความผิดเราไม่ใช่นบีที่จะถูกได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราย่อมที่จะกระทำหรือประกอบในสิ่งที่เป็นความผิดวะค่อยรุคอตตะอีนักตะวาบุนท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าและคนที่ผิดที่ดีก็คือคนที่เตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่พี่น้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สิ่งที่พี่น้องจะได้รับหลังจากที่พี่น้องเดินทางกลับก็คือการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับวันที่พี่น้องคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาอัลลอฮฺอักบัรถามว่าเราจะต้องทำความดีสักแค่ไหนที่บาปและความผิดต่างๆของเราเนี่ยจะหมดไปจากตัวของเราเหมือนกับวันที่เราคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาในสภาพของความบริสุทธิ์แต่การที่พี่น้องมีโอกาสไปทำฮัจญ์และพี่น้องเดินทางไปทำฮัจญ์และพี่น้องประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปและก็ความผิดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องเนี่ยก็จะถูกลบล้างด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าซะมีอะตุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวนะครับว่ามันฮัจญ์ใครก็ตามแต่ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยับซุกและเขาก็ไม่เกี่ยวพาราศีและเขาก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาที่อยู่ในชุดอิห์รอมนะครับเวลาที่เราคล้องอิห์รอมเนี่ยคนที่คล้องอิห์รอมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึก2อย่างพี่น้องอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยจะมีความรู้สึก2อย่าง2ประการประการแรกก็คือความเสมอภาคของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนเวลาที่สู่พิธีการของการประกอบพิธีฮัจญ์จะสามารถนุ่งห่มด้วยกับผ้าเพียงแค่2ผืนสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือการสวมชุดยาวปกปิดเอาร้อของนางน้ำหอมใช้ไม่ได้นะครับเครื่องหอมที่มีอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะรวยจะจนจะต้องอยู่ด้วยกับผ้าแค่2ผืนเหมือนกันหมดเลยนี่คือความเสมอภาคที่เราไม่สามารถที่จะหาได้นอกจากในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมาเวลาที่ครองอิหรอมเนี่ยพี่น้องจะนึกถึงความตายจะนึกถึงวันที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
จะนึกถึงวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษยชาติเนี่ยมารวมตัวกันที่ทุ่งมะชัรแม้ว่าความแตกต่างในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันกิยามะห์จะฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่เปลือยกายไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ขณะที่เราประกอบพิธีฮัจญ์นะครับพี่น้องมันมีผ้า2ผืนอย่างน้อยๆเป็นสิ่งที่บอกให้กับตัวของเรานะครับว่าทรัพย์สินสิ่งต่างๆที่เราขวนขวายและก็แสวงหาเนี่ยวันที่วิญญาณออกจากร่างเราไม่สามารถที่จะพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้นอกจากเพียงแค่ผ้ากะฟันที่ห่อหุ้มร่างของเราและก็นำไปฝังเพราะนั้นเวลาที่ของอิหร่อมในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาหุจญาตท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ประกอบพิธีฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซเขาของอิหร่อมแล้วเขาก็ลดสายตาของเขาก็ระมัดระวังในสิ่งที่เป็นคาบูดของเขาไม่ให้พูดในเรื่องของการเกี่ยวพาราศีไม่ให้กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอญะกะกะยามีวะลาดะตฮูอุมมุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเขาประกอบพิธีฮัจญ์และอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเขาจะเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีฮัจญ์เปรียบเสมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาท่านอิหม่ามอิบนุฮายัตอันอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอันนะซาอินอิลลาอันนะซาลิกันกอฟรอนมัชรูตสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในเงื่อนไขของการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่านี้ก็คืออะไรก็คือการที่ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของการคลองอิหร่อมของการประกอบพิธีฮัจญ์ในเรื่องของการเกี่ยวพาราศีในเรื่องของคำพูดที่ไม่ดีนะครับในเรื่องของการลักขโมยในเรื่องของการกระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธารองจากการละหมาดพี่น้องก็จะกลับมาในสภาพของบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราอยู่ในสภาพของผู้ที่รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรารักษาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาแก่บรรดาปวงบ่าวที่เขามีความเชื่อมั่นที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับท่านอบูไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับว่าอัลอุมรอตุอิลัลอุมรอติการทำอุมเราะห์หนึ่งไปสู่อีกอุมเราะห์หนึ่งกัฟฟารอตุลลิมาบัยนะฮูมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดระหว่าง2อุมเราะห์นั้นสมมุติว่าปีนี้เนี่ยพี่น้องไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนและปีหน้าอินชาอัลเลาะห์พี่น้องทำอุมเราะห์อีกในเดือนรอมฎอนบาปและความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างรอมฎอนปีนี้กับรอมฎอนปีหน้าเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนะครับวันฮัจญุลมะบรูรก็คือฮัจญ์ที่มะบรูรอุมเราะห์เนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องของการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำฮัจญ์ได้รับการอภัยโทษมั้ยได้รับการอภัยโทษด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่มันมากและสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยพี่น้องวันฮัจญุลมะบรูรท่านนบีกล่าวนะครับว่าและการทำฮัจญ์ที่มะบรูรฮัจญ์ที่มะบรูรคืออะไรฮัจญ์ที่มะบรูรก็คือฮัจญ์ที่ซึ่งมุวาฟิกุลลิชัรสอดคล้องกับคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะมะลันอิติวะอติกอดันในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวใจอัลลซีลัมยุคอลิดฮูชัยอุนมินัชชิรโดยที่การประกอบพิธีฮัจญ์ของเราเนี่ยนะครับ
ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการปะเปื้อนในเรื่องราวของชิริกการตั้งภักดีใดๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอิสมิวัรฟะซิวันฟุซูกไม่มีในเรื่องของการเกี่ยวพาราศีไม่มีในเรื่องของการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิธีกรรมฮัจญ์เนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 4-5 วันแค่นั้นเองถามว่าเวลาเพียงแค่ 4-5 วันเพื่อแลกกับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเพียงแค่ 4-5 วันเนี่ยที่เราอยู่ในการประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อที่จะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องไม่เอาเหรอพี่น้องไม่พยายามพี่น้องไม่พยายามที่จะขวนขวาย 4-5 วันที่พี่น้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองของพี่น้องไปทำฮัจญ์นะครับกับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับ 4-5 วันของพิธีกรรมของการทำฮัจญ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องไปตลอดชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราไปตลอดชีวิตท่านนบีกล่าวนะครับว่าวันฮัจญุนมะบรูรฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัจญ์ที่ดีไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่มับรูรไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนแก่เขาได้นอกจากสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามฮัสซันอันบัสรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับจึงได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่าอัลฮัจญุอัลมับรูรการทำฮัจญ์ที่มับรูรการทำฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับเคยไปทำฮัจญ์มาแล้วหลายคนเคยทำฮัจญ์มาแล้วหลายครั้งเคยตรวจสอบหรือเปล่าว่าที่เราไปทำเนี่ยเป็นฮัจญ์ที่มับรูรหรือเปล่าและเช่นเดียวกันพี่น้องอีกหลายคนเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์แต่ตั้งเจตนาที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเรียนนะครับจะต้องเรียนจะต้องศึกษาอย่าปล่อยหน้าที่เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการอย่างเดียวนะครับพี่น้องเพราะผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยบางในเรื่องของสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจตนาที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยศึกษานะครับพี่น้องเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะซื้อรถสักคันเนี่ยหลอบางคนเนี่ยจะซื้อรถสักคันเนี่ยศึกษาแล้วศึกษาอีกรถยี่ห้อนี้มีรุ่นอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะเลือกแล้วศึกษาแล้วศึกษาอีกแต่พี่น้องถ้าจะเดินทางไปทำฮัจญ์การทำฮัจญ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับการไว้โทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำฮัจญ์จะเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก่อนที่จะเดินทางอย่าให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องใช้จ่ายไปในการทำฮัจญ์เนี่ยกลับมาโดยที่ไม่ได้โดยที่ฮัจญ์ของพี่น้องเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่พ้นฟัรดูอย่างนี้เราไม่เอาท่านอิหม่ามฮะซันอันบัสรีนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลฮัจญุอัลมับรูรฮัจญ์ที่มับรูรเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฮัจญ์ที่เราทำเนี่ยได้รับการตอบรับมาดูนะครับฮัจญ์ที่มับรูรอันยัรญิอาซาฮิดันฟิดดุนยาคือการที่คนคนนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาเดินทางกลับมายังบ้านเมืองของเขาในสภาพที่มีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเวลาที่เราพูดถึงคำว่าสมถะเนี่ยหลายคนเข้าใจนะครับว่าโอ้คนสมถะจะต้องเป็นคนจนนะครับจะต้องเป็นคนใส่เสื้อผ้าขาดขาดจะต้องเป็นคนที่ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดข้อคำว่าความสมถะก็คือการที่เราใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนเนี่ยนะครับด้วยกับการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสะพานมีทรัพย์สินเงินทองมากอัลฮัมดุลิลละห์ไม่แปลกนะครับเวลาที่คนมีทรัพย์สินเงินทองจะใส่เสื้อผ้าดีๆนะครับจะขับรถดีๆจะมีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติเพียงแต่ว่าเขาไม่ยึดติดเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นเครื่องประดับต่างๆของดุนยาเขาพร้อมนะครับที่จะให้ทรัพย์สินของเขาไ
นำไปสู่การเสียสละในการช่วยเหลือบุคคลอื่นในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าในการช่วยเหลือคนยากจนนะครับในการช่วยเหลือองค์กรนะครับสาธารณประโยชน์นะครับของอิสลามเป็นคนที่ซาฮิดเป็นคนที่สมถะรอกิบันฟิลอาคิเราะห์และมีความปรารถนาขณะที่เขามีความสมถะในดุนยาเนี่ยเขาก็ใช้ดุนยานะครับเป็นสะพานเป็นหนทางที่จะนำไปสู่โลกอาคิเราะห์เขามีความมุ่งหวังนะครับที่จะได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องไปทำฮัจญ์กลับมาแล้วเนี่ยนะครับตรวจสอบนะครับว่ากลับมาแล้วเราทำตัวอย่างไรบ้างสิ่งที่เราได้เคยฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยเรายังยุ่งกับเรื่องเราเคยยุ่งกับเรื่องของดอกเบี้ยเราเคยยุ่งกับเรื่องของสิ่งเสพติดเราเคยยุ่งกับเรื่องของการพนันกลับมาจากการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมเราเคยอาจจะเป็นคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่กลับมาจากการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงด้วยกับการละหมาด5เวลามั้ยเราอาจจะเป็นคนที่เคยตัดญาติขาดมิตรไม่ค่อยที่จะพูดจากับคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ค่อยจะพูดจากับคนที่เป็นญาติของพวกเราเนี่ยกลับมาจากการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงมั้ยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่พี่น้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นคือเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตอบรับการทำฮัจญ์ของพี่น้องและเราจะต้องขอดุอานะครับให้เราใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่เพียงแค่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่รางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์นะครับแต่การทำฮัจญ์ถือว่าเป็นการงานที่ดีที่สุดนะเป็นการงานที่ดีที่สุดเพราะการงานต่างๆนะครับที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาปฏิบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการบริจาคนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าการทำฮัจญ์ถือว่าเป็นการงานที่มีความประเสริฐที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีเคยถูกถามนะครับว่าอัยยุอามะลิลอัฟฎอลยารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานประเภทไหนคือการงานที่ดีที่สุดคือซอบะห์เนี่ยเวลาที่เขาถามท่านนบีเนี่ยคือเขาต้องการที่จะรู้นะครับในสิ่งที่เป็นคำตอบเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพราะซอบะรู้นะครับว่าชีวิตของพวกเขาในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นชีวิตเพียงแค่สั้นๆเพราะฉะนั้นด้วยกับชีวิตที่สั้นๆเนี่ยนะครับเขาจึงอยากที่จะรู้ในสิ่งที่เป็นการงานที่จะทำให้เขาได้รับการตอบแทนอย่างมากมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานไหนยารอซูลุลลอฮ์เป็นการงานที่ดีมีความประเสริฐที่สุดก็ล่ะท่านนบีได้กล่าวตอบนะครับว่าอีมานุบิลลาฮิวะรอซูลิการงานที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการอีมานการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรเพราะอีมานความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ความเชื่อมั่นที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือพื้นฐานของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีถ้ามุสลิมคนใดก็ตามนะครับไม่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกศาสนาถ้ามุสลิมคนใดก็ตามแต่มีความสงสัยในความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับหลักพื้นฐานข้อแรกข้อที่หนึ่งก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินรวมถึงตัวของเขารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเขารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงตัดสินพิพากษาในวันกิยามะห์และรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่จะทำให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์เมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะปฏิบัติ
ตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามและอีมานความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญหลังจากความเชื่อความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะใครก็ตามที่ปฏิเสธแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าเขากำลังปฏิเสธต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาใครก็ตามที่ละทิ้งในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความขาดทุนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่เกินเลยการปฏิบัติการกระทำของท่านนบีนั่นคืออุตริกรรมที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นสิ่งแรกประการแรกที่มีความสำคัญที่สุดก็คือความอีหม่านพี่น้องด้วยกับอีหม่านมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกับอีหม่านความศรัทธาไม่ว่าเราจะยากจนเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขด้วยกับอีหม่านแม้ว่าเราจะร่ำรวยเราจะไม่หลงและก็ยึดติดกับโลกดุนยากีละซุมมามาซาซอบะถามต่อไปนะครับว่าเรื่องของอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านต่อท่านรอซูลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเป็นซอบะของท่านนบีเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เรารู้อยู่แล้วแต่ฉันอยากที่จะรู้ในสิ่งที่เป็นการงานอื่นกอลาอันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นก็คือการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยกับการเสียสละทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยกับคำพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนี่คือเรื่องของการญิฮาดการต่อสู้ทั้งหมดและที่มันสูงสุดคือการจับอาวุธต่อสู้ในการทำให้กะลิมาตุลลอฮิอัลอุนยาทำให้พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งสกอลาซุมมามาดาซอบะถามต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการญิฮาดล่ะท่านนบีก็ตอบนะครับว่าอัลฮัจญุนมับรูรอัลลอฮุอักบัรสิ่งที่มีความสำคัญเป็นการงานที่ประเสริฐเรารู้นะครับคนที่ญิฮาดคนที่ต่อสู้คนที่เสียสละในสมรภูมิเพื่อปกป้องศาสนาเนี่ยเขาจะได้รับกะรอมะได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสแบบนั้นเนี่ยนะครับการทําฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์และได้ฮัจญ์ที่มับรูรนั่นคือสิ่งที่จะทําให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่เป็นการงานที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดบรรดาซะลัฟได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่พิจารณาในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีต่างๆเนี่ยฟาอิซันอัสศอลาตุตะฮัจญ์การละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของร่างกายเวลาที่เราละหมาดเราอ่านละหมาดเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยในการยืนละหมาดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดู5เวลาหรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุนนะห์ต่างๆเราใช้ในเรื่องของร่างกายโดยที่ไม่ใช้ทรัพย์สินวัสซิยามุกะซาลิกการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงก็เช่นเดียวกันเราใช้ร่างกายของเราในการอดน้ำอดข้าวนะครับในการละเว้นนะครับจากการยุ่งเกี่ยวกับภรรยาสามีของเราวันฮัจญ์แต่ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์มันแตกต่างเพราะอะไรเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายและก็เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของซะกาตเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดเกี่ยวข้องกับร่างกายแต่การประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่าทำไมถึงมีความประเสริฐมากกว่าการงานอื่นๆเพราะอันเนื่องมาจากว่าเวลาที่เราประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราจะต้องใช้ร่างกายของเรามีความอดทนในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเราจะต้องใช้ทรัพย์สินของเราในการเดินทางและพี่น้องที่รักทั้งหลายในยุคสมัยอดีตเนี่ยผมยังจำได้นะครับเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับใช้เงินเพียงแค่45,000บาทแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะพี่น้องจะไปทำฮัจญ์เนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ย300,000อัลลอฮ์แล้วอนาคตนี่ไม่รู้นะครับทางประเทศซาอุดิอาระเบียอาจจะมีการขยับขยายอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงอะไรก็ตามแ
เพราะนั้นการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับการดำเนินการเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวเลยครับว่าถ้าพี่น้องมีความสามารถเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอย่าประวิงเวลาให้รีบเดินทางไปยังไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้เคยกล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวถามท่านนบีนะครับว่าโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานารอนญิฮาดะอัฟฎอลลอัลอะมะลิอะฟะลานุญาฮิดเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาจากสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยว่าการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดเราอยากที่จะออกญิฮาดด้วยบรรดาสตรีนะบรรดาสตรีบอกนะครับว่าเห็นผู้ชายเขาไปออกญิฮาดไปต่อสู้แล้วเราอยากที่จะไปออกญิฮาดด้วยเพราะอะไรเพราะคนที่ออกไปญิฮาดไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่เราอยากจะออกไปด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่บรรดาสุภาพสตรีนะพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีฟังเอาไว้นะครับวันนี้พี่น้องไม่มีโอกาสไปญิฮาดไปต่อสู้เนี่ยแต่มีการงานที่จะทำให้ผลบุญของพี่น้องเนี่ยเท่ากับการญิฮาดเลยฟะกอละลากุนนะสำหรับพวกเธอเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าสำหรับพวกเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกไปญิฮาดไม่จำเป็นต้องไปจับอาวุธอัฟดอลุนญิฮาดสำหรับพวกเธอที่มีความประเสริฐมากกว่าการญิฮาดฮัจจุนมับรูรคือการทำฮัจนะครับคือการทำฮัจที่จะได้เป็นฮัจที่มับรูรได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาวะฎอตุมอัสซุรูจาฟะชัดดุรริฮาลาฟิลฮัจญ์ฟะอินนะฮูอะฮัดุนญิฮาดัยนเมื่อพวกท่านทั้งหลายเสร็จสิ้นจากการทำสงครามเมื่อวางอาวุธแล้วเนี่ยนะครับทำสงครามเสร็จแล้วเนี่ยฟะชัดดุรริฮานก็จงเตรียมเสบียงก็จงตระเตรียมเสบียงในการเดินทางฟิลฮัจญ์ไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เพราะอะไรฟะอินนะฮูเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นนะครับเป็นหนึ่งในการญิฮาดในการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญพี่น้องที่รักทั้งหลายฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถามว่าทำไมพี่น้องจำเป็นที่จะต้องไปบางคนกล่าวนะครับว่าเวลาไปทำฮัจญ์แล้วทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันหมดมันหายเวลาไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยไม่มีเงินทองที่จะใช้จ่ายเพราะเอาเงินทองส่วนใหญ่ไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์อยากให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะครับอยากให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้และนำไปคิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าตะบิอูบัยนัลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์พวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติปฏิบัติฮัจญ์หลังจากอุมเราะห์หรือจงปฏิบัติอุมเราะห์หลังจากการทำฮัจญ์นักวิชาการได้กล่าวนั่นหมายถึงว่าเวลาที่พี่น้องเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยก็จงทำอุมเราะห์ด้วยเวลาที่พี่น้องไปทำอุมเราะห์แล้วเนี่ยก็ควรที่จะทำฮัจญ์ด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยก็คือระหว่างการเดินทางของการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์เนี่ยฟะอินนะฮูมาการปฏิบัติใน2สิ่ง2ประการนี้เนี่ยฟะอินนะฮูมายังฟิยานีอัลฟักรออัลลอฮุอักบัรจะเป็นสิ่งที่จะขจัดความยากจนพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าเวลาที่พี่น้องใช้ทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องมาอยู่ไปทำฮัจญ์ 300,000 400,000 แล้วพี่น้องจะยากจนไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าถ้าพี่น้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเสียสละในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่พี่น้องหามาได้เนี่ยการทําฮัจญ์การทําอุมเราะห์
จะเป็นสิ่งที่จะขจัดความยากจนวัซซุนูบาและจะขจัดในสิ่งที่เป็นความผิดอัลลอฮุอักบัรวันนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะของมนุษย์เนี่ยเราจะต้องอยู่สองโลกจะต้องอยู่ในโลกดุนยาด้วยกับร่างกายของเราจะต้องมุ่งหวังในโลกอาคิเราะห์ด้วยกับจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นการที่จะให้เราอยู่ในโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขก็คือให้มันมีความสมดุลกันในสองสิ่งสองอย่างไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราใช้จ่ายทรัพย์สินจนกระทั่งหมดเราบริจาคจนกระทั่งทรัพย์สินของเราหมดไม่ได้ศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นบางคนถามอ้าวอาจารย์แล้วเห็นในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยท่านอบูบักรนำทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ของท่านมาสู่การบริจาคนั่นหมายถึงว่าท่านอบูบักรรู้ดีว่าท่านยังมีทรัพย์สินอื่นนะครับท่านเป็นพ่อค้ายังมีกองคาราวานที่ท่านให้เดินทางไปค้าขายที่เมืองชามที่เมืองเยเมนเดี๋ยวมันก็เดินทางกลับมาทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ตัวของท่านแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีทรัพย์สินเพียงแค่นี้และเราไม่มีแหล่งทรัพย์สินอื่นเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตนะครับให้พี่น้องบริจาคด้วยกับทรัพย์สินของพี่น้องทั้งหมดศาสนาไม่อนุญาตเพราะอะไรเพราะหลังจากที่พี่น้องบริจาคไปแล้วพี่น้องก็จะอยู่ในสภาพของคนที่ยากจนอิสลามต้องการสอนให้เราเป็นคนมือบนไม่ต้องการสอนให้เราเป็นคนมือล่างนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับหลายๆคนกลัวว่าถ้าใช้ทรัพย์สินไปในการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมันจะยากจนแต่อยากไม่อยากไปทำฮัจญ์ไหมอยากไปเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องเรามาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นเวลาที่เราเดินทางไปเนี่ยนะครับให้พี่น้องฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนะท่านนบีบอกนะครับว่าการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นจะเป็นสิ่งที่จะขจัดความยากจนและขจัดในสิ่งที่เป็นบาปความผิดกะมายังฟีอันไกรุคอบัสันฮะดีดวัดดะฮับวันฟิดดะเหมือนกับเตาหลอมเนี่ยที่มันจะหลอมเหล็กสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่บนเหล็กเนี่ยมันจะถูกหลอมจนกระทั่งออกมาเป็นเหล็กที่บริสุทธิ์และมันหลอมทองและก็หลอมเงินให้พ้นจากสิ่งที่สกปรกต่างๆในบางคำกล่าวในบางหะดีษของท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันนะฟากอตุฟินฮัจญ์การใช้จ่ายการเสียสละในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยกันนะฟากอติฟีซะบีลิลลาห์เปรียบเสมือนกับการใช้จ่ายในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงเท่าไม่ใช่เท่ากันนะครับบีซับอีมิอะติดิฟินมากกว่าถึง700เท่าอัลลอฮุอักบัรเวลาที่พี่น้องเสียสละทรัพย์สินของพี่น้องในการทำฮัจญ์ท่านนบีบอกว่าจะไม่ยากจนจะไม่ขัดสนและท่านนบีบอกนะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องใช้จ่ายไปในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยจะมีความดีงามมีความประเสริฐมากกว่าการใช้จ่ายในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึง700เท่าถามว่าเราไม่อยากที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นความดีงามเหล่านี้ทุกคนอยากที่จะได้ทุกคนอยากที่จะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้รับในการเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะในพิธีกรรมของการทำฮัจญ์เนี่ยมันมีวันที่สำคัญอยู่วันหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์วันที่9ของเดือนธุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์คือวันที่บรรดามนุษยชาติจะมารวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อยกมือทั้งสองขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวแก่บรรดามาลาอิกะห์ในวันนั้นหะดีษรายงานจากท่านยาบิรบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามามินยอมินอัฟฎอลุอินดัลลอฮิมินยอมินอารอฟะตะไม่มีวันใดบนหน้าโลกใบนี้ในแต่ละปีเนี่ยที่จะมีความประเสริฐณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าวันอารอฟะห์ยันซิลุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอิลาสะมาอิดดุนยา
พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จมายังฟากฟ้าของดุนยาฟายูบาฮีบิอะฮลิลอัรฎิอะฮลิสซะมาและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาพของการรวมตัวกันของบรรดาฮุจญะฮ์ที่ทุ่งอารอฟาห์เนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เหล่าบรรดามะลาอิกะฮ์ได้เห็นพระองค์จะเอาภาพของบรรดาฮุจญะฮ์ไปโอ้อวดกับเหล่าบรรดามะลาอิกะฮ์และพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวแก่มะลาอิกะฮ์นะครับว่าอุงซูรูอิลาอิบาดีพวกเจ้าทั้งหลายจงมองไปยังปวงบ่าวของฉันอัลลอฮ์อักบัรเพียงแค่นี้เนี่ยพี่น้องการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบุคคลผู้ที่รวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟะว่าปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ยาอูนีซุซันกุบรอพวกเขาเหล่านั้นมาในสภาพที่ผมเผ่าเนี่ยมันยุ่งเพราะเวลาที่ประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไม่มีเวลานะครับที่จะมาแต่งเนื้อแต่งตัวที่จะมาหวีผมที่จะมาสระผมกุบรอมาในสภาพที่มีฝุ่นนะครับเสื้อผ้าก็ไม่ได้สวมใส่เพียงแต่ชุดอิหรอมต้องนอนกลางดินกินกลางทรายดอฮีนะนะครับแล้วก็กำลังขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุ่งอารอฟาห์โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาปกปิดบนศีรษะของเขายาอูมิงกุลลิฟัดยินอามีกพวกเขามาในทุกทิศทางมาในหลากหลายประเทศมาในหลากหลายของสีผิวยารยูนารอห์มะตีพวกเขาเหล่านี้มาเพื่อที่จะมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นความเมตตาของฉันวะลัมยะเราอะซาบีโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นการลงโทษของฉันเลยแต่พวกเขามาประกอบพิธีด้วยกับความหวังในความเมตตาของฉันให้ฉันเนี่ยนะครับไม่ลงโทษพวกเขาทั้งที่พวกเขาไม่เคยประสบกับการลงโทษใดๆของฉันเลยฟะลัมยุรอยามะอักษรอาทีกอนมินันนาร์มินยามินอารอฟะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าและไม่มีวันใดในตลอดทั้งปีที่จะเป็นวันที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮฺอักบัรในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือว่าเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีเรียกว่าฮัจญะตุลวะดาท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานภาพและเหตุการณ์อันน่าประทับใจไม่ให้พวกเราได้รับฟังท่านอานัสได้กล่าวนะครับว่าวะกอฟะอันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอะรอฟาตท่านนบีกำลังยืนขอดุอาที่ทุ่งอะรอฟะตั้งแต่ตะวันคล้อยเนี่ยก็คือหลังจากที่ดวงตะวันเนี่ยนะครับเลยจากเที่ยงก็ถือว่าเป็นการเริ่มเวลาของการขอดุอาของวันอะรอฟะท่านนบีก็ยกมือขอดุอาโดยที่มีท่านบิลาลเนี่ยนะครับคอยเอาผ้าบังแดดไม่ให้โดนท่านนบีท่านนบียกมือทั้งสองขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งวะกาดะติชัมซ์อันตะอูบจนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ที่จะลับขอบฟ้าคือเวลาในการขอดุอาที่ทุ่งอะรอฟาห์เนี่ยตั้งแต่ตะวันคล้อยจนกระทั่งเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเวลาที่สิ้นสุดการวุกวบที่ทุ่งอารอฟะพอดวงตะวันใกล้ที่จะคล้อยเนี่ยนะครับวะฮีลงมาฟะกอละยาบิลาลท่านนบีก็เรียกท่านบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยทำไมเรียกท่านบิลาลล่ะเพราะบิลาลเนี่ยเป็นคนที่เสียงดังดังนั้นท่านนบีจึงมอบหมายให้ท่านบิลาลทำหน้าที่ในการอาซานท่านบิลาลเนี่ยเป็นคนที่เสียงดังพอท่านนบีได้รับวะฮีมาเนี่ยเป็นข่าวดีท่านนบีก็เรียกท่านบิลาลยาบิลาลอังซิดลียันนาสบอกให้กับเหล่าบรรดาซอบะของฉันเรือนแสนเนี่ยให้เขาได้เงียบฟะกอมาบิลาลท่านบิลาลก็เลยลุกขึ้นแล้วก็กล่าวแก่บรรดาฮุจญะฮ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับจำนวนเรือนแสนอังซิตูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายจงเงียบและก็นิ่งเพื่อที่จะฟังในสิ่งที่เป็นข่าวดีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาฮุจญะฮ์นี่เงียบทั้งหมดท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวมะยามะอาชิรอนนาสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลาย
บอกกับพวกเราด้วยอาตานียิบรีลูอานิฟาเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่ฉันขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านยิบรีลอะลัยฮิสลามได้มาหาฉันฟาอักรออานีมินร็อบบีสลามแล้วก็กล่าวแก่ฉันว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากสลามมายังฉันด้วยฟะกอละและข่าวดีเนี่ยนะครับอินนัลลอฮะกอฟะรอลิอะห์ลิอะรอฟาตวะอะห์ลิมัชอิรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอภัยโทษให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่วูกูฟที่ทุ่งอะรอฟาในวันนี้วะดอมินาอันฮุมุตตะบีอาตและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันให้กับพวกเขานะครับหลังจากนี้ฟะกอมาอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ข่าวดีที่ว่านี้เนี่ยอันเนื่องมาจากการที่ท่านนบีอยู่ใช่มั้ยที่พวกเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับความคุ้มครองจากพระองค์เนี่ยอันเนื่องมาจากท่านนบีอยู่ร่วมกับพวกเราใช่มั้ยอะฮาซาลานาคอสเป็นข่าวดีเฉพาะพวกเราในวันนี้ใช่มั้ยโอท่านรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าฮาซาละกุมข่าวดีที่ว่านี้ที่ญิบรีลนำมาบอกแก่ฉันเนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับพวกท่านวะลิมันอาตาบะอ์ดะกุมอีลายอมิลกิยามะและจะเป็นข่าวดีแก่บรรดาบุคคลหลังจากพวกท่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะที่ทุกวันที่9ของเดือนธุลฮิจญะห์เขามารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้เขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากขุมนรกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฮัจญ์ที่เขาปฏิบัติเป็นฮัจญ์ที่มับรูรอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้เห็นถึงความสำคัญและความประเสริฐของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้ายังไม่ได้ไปหรือไปมาแล้วแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าฮัจญ์ที่เราไปเนี่ยเป็นฮัจญ์ที่มับรูดหรือได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าตั้งใจตั้งแต่วันนี้พี่น้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกต้องจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทรัพย์สินของเราที่จะนำไปสู่การใช้จ่ายในการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลเตรียมร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงเมื่อใดก็ตามที่ความพร้อมเกิดขึ้นอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเมื่อใดก็ตามที่ความพร้อมเกิดขึ้นไปรีบทันทีในการที่จะประกอบพิธีฮัจญ์เพราะการทำฮัจญ์ของพี่น้องเพียงแค่ครั้งเดียวเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพี่น้องได้เลยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะครับกับพี่น้องในงานของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับข้างๆเนี่ยมีโปสเตอร์นะครับมีสิ่งที่เป็นวิชาความรู้หรือสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับที่พี่น้องไปอ่านนะอยากพี่น้องไปอ่านนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับและความง่ายดายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราในยุคสมัยปัจจุบันนะครับวันนี้คงจะจากลาพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์